เมื่อราว70ปีก่อนได้เริ่มมีการติดตั้งไมโครโฟนใต้น้ำเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยใช้สำหรับตรวจจับเรือดำน้ำในช่วงสงครามเย็นและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการฟังเสียงใต้ท้องทะเลได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษามหาสมุทรและโครงสร้างภายในของโลกองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือโนอาได้บันทึกเสียงประหลาดมากมายผ่านระบบไฮโดรโฟนที่ติดตั้งไว้ทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกเสียงเหล่านี้เผยให้เห็นถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าทึ่งช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลได้ดียิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงปริศนามากมายที่ค้นพบระหว่างการศึกษาและช่วยให้เราเข้าใจถึงความลับที่ซ่อนเอาไว้ในมหาสมุทรก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาคุณภาพสูงจากนอร์เวย์เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการบำรุงสมองด้วยโอเมก้า3สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ Clarity ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ที่ใต้ description นี้ได้เลยครับหนึ่ง สี่เสียงปริศนาจากใต้ทะเลเรื่องราวของเสียงลึกลับใต้มหาสมุทรนั้นเริ่มต้นขึ้นในวันที่5มีนาคมปี1997เมื่อเครือข่ายไฮโดรโฟนในเขตศูนย์สูตรของโนอาซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงหลายเครื่องที่เชื่อมโยงถึงกันได้บันทึกเสียงประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับเสียงรถไฟโดยเรียกกันว่าเทรนเสียงนี้มีความถี่ค่อยๆสูงขึ้นจนคงที่และในอีก2เดือนต่อมาในวันที่19พฤษภาคมปีเดียวกันนั้นโนอาก็บันทึกเสียงปริศนาได้อีกเสียงหนึ่งที่เรียกกันว่าสโลว์ดาวเหตุที่เรียกว่าสโลว์ดาวก็เพราะความถี่ของเสียงนั้นค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ7นาทีและนับตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาปรากฏการณ์เสียงลักษณะนี้ถูกบันทึกได้หลายครั้งในทุกๆปีในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเสียงใต้น้ำที่ดังที่สุดและเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดที่ถูกบันทึกได้คือบลูปโดยนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับได้จากไฮโดรโฟนหลายเครื่องที่ติดตั้งอยู่ห่างกันถึง 5,000 กิโลเมตรโดยลักษณะของเสียงจะมีความถี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกนั้นดังต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ1นาทีหากฟังด้วยความเร็วแบบปกติก็จะไม่ได้ยินความแตกต่างของเสียงแต่เมื่อนำเสียงมาเร่งความเร็วขึ้น16เท่าจะได้ยินเป็นเสียงบลูปซึ่งเป็นที่มาของการตั้งชื่อความลึกลับของเสียงนี้นำไปสู่การคาดเดาในช่วงแรกว่าอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ยังไม่เคยถูกค้นพบเนื่องจากมีความดังมากกว่าเสียงของวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงดังที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักอย่างไรก็ตามคริสโตเฟอร์ฟ็อกซ์นักวิทยาศาสตร์จากโนอายืนยันว่าเสียงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่เสียงจากเรือดำน้ำหรือระเบิดจึงนำไปสู่การตั้งทฤษฎีใหม่ๆเช่นอาจจะเป็นเสียงการซ้อมรบของทหารเสียงเรือขนาดใหญ่หรือเสียงของหมึกยักษ์ต่อมาในวันที่1มีนาคมปี1999โนอาบันทึกเสียงประหลาดอีกเสียงหนึ่งที่มีชื่อว่าจูเลียเสียงนี้ดังกระหึ่มไปทั่วเครือข่ายไฮโดรโฟนในมหาสมุทรแปซิฟิกนานถึง2นาที43วินาทีซึ่งแม้จะไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่ชัดได้เนื่องจากความไม่แน่นอนของทิศทางของคลื่นเสียงแต่สันนิษฐานว่าต้นเสียงนี้น่าจะอยู่ระหว่างช่องแคบแบรนด์ฟิลด์และแหลมอาแดร์บริเวณขั้วโลกใต้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสืบหาที่มาของเสียงเหล่านี้ได้แล้วโดยเสียงเทรนต้นกำเนิดของเสียงนั้นมาจากการแตกตัวของธารน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ติดอยู่บริเวณทะเลรอสใกล้กับแหลมอาแดร์ในทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นแหล่งที่มีการส่งสัญญาณเสียงจากการแตกตัวของน้ำแข็งบ่อยครั้งเช่นเดียวกับบลูปที่มีการค้นพบในช่วงปี2005ถึง2011และยืนยันจากโนอาว่าเสียงนี้เกิดจากการแตกตัวของธารน้ำแข็งขนาดมหึมาเช่นกันส่วนเสียงสโลว์ดาวพบว่าสเปกโทรแกรมของเสียงที่บันทึกได้มีความคล้ายคลึงกับเสียงที่เกิดจากแรงเสียดทานของแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่เสียดสีกับพื้นผิวนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าเสียงนี้เกิดจากธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่มาเกยตื้นหรือติดพื้นทะเลเช่นเดียวกับเสียงจูเลียที่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าเกิดจากธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ถลายไปกระทบกับพื้นทะเลแถบแอนตาร์กติกาด้วยเช่นกัน
2. Whistle เสียงนกหวีดจากใต้มหาสมุทรในวันที่7กรกฎาคมปี1997เวลา 7:30 นาทีไฮโดรโฟนตัวหนึ่งที่ติดตั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกหน้าพิกัด8องศาเหนือ110องศาตะวันตกได้บันทึกเสียงประหลาดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงที่ว่านี้มีลักษณะคล้ายกับเสียงนกหวีดจนได้รับการตั้งชื่อว่า Whistle สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจเป็นพิเศษคือเสียงนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเสียงที่เคยบันทึกได้จากภูเขาไฟใต้น้ำในหมู่เกาะมาเรียนาของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการระบุตำแหน่งที่แน่ชัดของต้นกำเนิดเสียงกลับเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากตามหลักการของโนอาการจะระบุตำแหน่งต้นกำเนิดของเหตุการณ์ใดๆได้อย่างแม่นยำจำเป็นต้องมีเครื่องบันทึกเสียงอย่างน้อย3จุดแต่ในกรณีของเสียงวิสเทิลนี้มันถูกบันทึกได้เพียงไฮโดรโฟนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าเสียงนี้อาจจะเดินทางมาจากภูเขาไฟใต้น้ำที่อยู่ห่างออกไประยะทางไกลมากก่อนที่จะมาตรวจจับได้โดยไฮโดรโฟนตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดวิสเทิลจึงยังคงเป็นหนึ่งในเสียงปริศนาที่น่าสนใจของการศึกษาเสียงใต้มหาสมุทร 3. คอนเสิร์ตใต้ทะเลวงดนตรีจากธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์ตินประเทศออสเตรเลียได้เปิดเผยการค้นพบที่น่าประหลาดใจนั่นคือฝูงปลานับพันรวมตัวการส่งประสาทเสียงตามธรรมชาติราวกับว่าพวกมันกำลังแสดงคอนเสิร์ตทีมวิจัยใช้เวลาถึง18เดือนในการบันทึกเสียงนอกชายฝั่งพอร์ตเฮดแลนด์ในออสเตรเลียตะวันตกพวกเขาพบว่าปลาหลากหลายสายพันธุ์มารวมตัวกันส่งเสียงร้องเป็นหมู่คณะในช่วงเช้ามืดและช่วงพลบค่ำซึ่งคล้ายกับการส่งเสียงร้องของนกในช่วงเช้าแต่เกิดขึ้นใต้ผืนน้ำนักวิทยาศาสตร์สามารถบันทึกและแยกแยะเสียงประสานจากปลาได้ถึง7คณะด้วยกันแต่ละกลุ่มจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเสียงที่โดดเด่นที่สุดคือเสียงคล้ายแตรเรือที่เกิดจากปลา Black Jewel Fish ที่ดังก้องไปทั่วบริเวณรวมไปถึงเสียงบาบาบาอันเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากการร้องประสานของฝูงปลา Bad Fishสิ่งที่น่าสนใจคือโดยปกติแล้วเสียงที่ได้ยินมักเริ่มต้นจากปลาตัวเดียวที่ร้องซ้ำๆแต่เมื่อปลาชนิดเดียวกัน2ตัวขึ้นไปได้ยินเสียงของกันและกันพวกมันจะเริ่มร้องเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกันทำให้นักวิจัยเข้าใจว่าเสียงมีบทบาทสำคัญในพฤติกรรมของปลาไม่ว่าจะเป็นการผสมพันธุ์การหาอาหารและการกำหนดพื้นที่แย่งอาณาเขต 4.Upsweep เสียงลึกลับที่ยังคงเป็นปริศนาจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่น่าพิศวงนี้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1991เมื่อห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเลแปซิฟิกเริ่มเปิดใช้งานระบบเฝ้าระวังเสียงใต้น้ำหรือ SOSUS พวกเขาได้ตรวจพบเสียงประหลาดที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนซึ่งเสียงนี้ต่อมาก็ถูกเรียกว่า Upsweepลักษณะของเสียงประกอบไปด้วยชุดเสียงความถี่แคบที่มีระดับเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ละชุดมีความยาวหลายวินาทีและที่น่าประหลาดใจคือเสียงนี้มีความดังมากพอที่จะบันทึกได้จากทั่วทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกรวมทั้งรูปแบบการปรากฏของเสียงที่เป็นไปตามฤดูกาลโดยจะมีความดังสูงสุดใน2ช่วงคือฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันว่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่แหล่งกำเนิดเสียงเองหรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เสียงเดินทางผ่านจากการศึกษาอย่างละเอียดนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุตำแหน่งต้นกำเนิดของเสียงได้อย่างคร่าวๆว่าอยู่ที่พิกัด54องศาใต้140องศาตะวันตกซึ่งเป็นจุดที่อยู่ระหว่างนิวซีแลนด์และทวีปอเมริกาใต้จึงตั้งสมมติฐานว่าเสียงนี้น่าจะเกิดจากกิจกรรมของภูเขาไฟใต้น้ำแม้ว่าระดับความดังของเสียงอัพสวีปจะค่อยๆลดลงตั้งแต่ปี1991เป็นต้นมาแต่ก็ยังคงตรวจพบได้จนถึงปัจจุบันและยังไม่สามารถยืนยันต้นกำเนิดได้ชัดเจนทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเสียงปริศนาที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงรอการพิสูจน์ในประวัติศาสตร์การศึกษาเสียงใต้มหาสมุทรครับการศึกษาเสียงใต้ทะเลในปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากในช่วง50ปีมานี้ระดับเสียงในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้นและมีพลังมากขึ้นกว่า10เท่าตัวและในบางพื้นที่ระดับเสียงเพิ่มขึ้นถึง20เดซิเบลเทียบเท่ากับการเพิ่มขึ้นของแรงดันเสียงถึง100เท่าซึ่งเสียงดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์
ทั้งจากเรือดำน้ำและการก่อสร้างใต้น้ำทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลโดยเฉพาะสัตว์ที่ใช้เสียงในการสื่อสารและนำทางเช่นโลมาและวาฬดังนั้นข้อมูลจากการศึกษาเสียงใต้ทะเลจะช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติและยังช่วยอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอีกด้วย